สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอนรามตอบกลับแล้วหลังเจออดีตภรรยาออกมาแฉติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามได้ออกมาไลฟ์สดแฉอดีตสามีทั้งน้ำตาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอาทิเช่นงานแต่งสอนรามไม่มีสินสอดให้สักบาทรวมไปถึงเรื่องลูกที่ไม่ค่อยเลี้ยงเองเอาเวลานอนไปตอบคอมเมนต์แฟนคลับพร้อมบอกอีกว่าไม่กลัวแล้วไม่มีอะไรจะเสียพร้อมจะพูดทุกอย่างถ้าทำให้ได้ลูกกลับมาสอนลูกเองซึ่งล่าสุดหนุ่มสอนรามได้เปิดใจกับสื่อถึงเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องพัฒนาการของวิจินะครับที่ผ่านมาผมก็ทำงานแล้วก็คอยสังเกตนะครับได้ไปพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวันเสาร์ที่20มีนาคมครับซึ่งคุณติ๊กก็ไปด้วยนะแล้วก็ได้คำแนะนำจากคุณหมอมาแล้วว่าให้ฝึกฝนอย่างไรหรือเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อที่จะให้วิจิพูดได้เป็นคำมากขึ้นนะครับเราก็กลับมาทำตามในสิ่งที่คุณหมอแนะนำจะนัดอีกทีวันที่22พฤษภาคมครับคุณหมอก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับว่าวิจิมีพัฒนาการทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องภาษากายนะครับไม่ว่าจะเป็น Give me 5ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางภาษากายดีนะครับดีมากๆเพียงแต่อาจจะต้องเพิ่มพัฒนาการในเรื่องของการพูดครับเขาบอกว่าพี่หนุ่มใจดำไม่ให้เจอลูกให้เจอลูกน้อยไปหนุ่มสอนรามบอกว่าผมต้องขอเรียนแบบนี้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมให้คุณติ๊กมาพบลูกเดือนละ2ครั้งนะครับแล้วในการเจอแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งคุณติ๊กไม่ว่าจะเป็นการร้องมูลนิธิหรือว่าให้ไปเจอทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วคุณติ๊กก็ไม่พึงพอใจเองซึ่งเกิดจากตัวคุณติ๊กเองนะครับคราวนี้ก็กลับมาคุยกันใหม่ผมก็ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็อยากให้คุณติ๊กได้มีโอกาสในการเจอลูกได้มากขึ้นผมก็ขยับระยะเวลาให้คุณติ๊กได้พบลูกเดือนละ4ครั้งก็เท่ากับสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับก็โดยมีการนัดหมายถือว่าให้เจอทุกวันเสาร์แต่ถ้าเกิดวันเสาร์นั้นติดธุระหรือใครมีอะไรต้องทำก็จะต้องขออนุญาตเลื่อนไปเจอวันอื่นแต่อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งได้เจอเรื่องตรงนี้ผมเองคุณติ๊กเองที่ปรึกษาด้านกฎหมายเนี่ยรับทราบกันหมดทุกช่องทางแล้วครับจากนั้นต่อมาครับก็เป็นสัปดาห์ถัดมาผมก็ให้ที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยแจ้งคุณติ๊กไปตั้งแต่วันพุธครับวันพุธถัดมาคือวันที่23หรือ24ว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เราจะไม่อยู่เราจะไปเขาใหญ่ก็ขอเลื่อนคุณติ๊กมาเจอลูกยังวันอังคารซึ่งคุณติ๊กก็เกิดความไม่พอใจอย่างมากก็ส่งข้อความมาหาในวันเสาร์ที่27มีนาคมนะครับบอกว่าเขาไม่เอาลูกแล้วเขายกลูกให้ผมดูแลแล้วเขาก็ขอบล็อกทุกคนเขาเรียกร้องว่าให้เขาเจอลูกบ้างเพราะที่ผ่านมาช่วงวันเกิดลูกเขาไม่ได้คุยกับลูกเลยซึ่งคนเป็นแม่บอกเสียใจมากหนุ่มสอนรามบอกว่าที่บอกว่าวันเกิดลูกเป็นวันสำคัญก็คือวันที่8เมษายนหรือว่าวันเกิดของเขาคือวันที่13เมษายนทำไมถึงไม่ให้เขาเจอลูกหรืออะไรผมก็ขอเรียนแบบนี้ในเมื่อเขาไม่เอาลูกแล้วเนี่ยผมก็ต้องก้มหน้าก้มตาดูแลลูกของผมต่อไปอย่างที่ผมบอกครับคือผมตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีในเมื่อคุณติ๊กมีความประสงค์ที่จะไม่เอาลูกแล้วแล้วอยู่ๆจะให้ผมโทรไปเพื่อให้เขามาเจอลูกก็คงจะไม่ใช่ส่วนที่2คือว่าในวันที่13เมษายนวันสงกรานต์พี่เลี้ยงของวิจิพี่อ้อยก็ลากลับบ้านที่ร้อยเอ็ดครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้แจงเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ต้องการลูกแล้วเนี่ยเราจะไปขอร้องอะไรเพิ่มเติมก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับแต่เราก็มีหน้าที่ดูแลวิจิอยู่แล้วเราก็จะดูแลกันเต็มที่เหมือนเดิมครับหนุ่มสอนรามบอกอีกว่าทุกอย่างเราทำตามหน้าที่นะครับก็คือหน้าที่คือว่าในการบันทึกในใบหย่าบันทึกหลังใบหย่าได้บันทึกไว้หมดแล้วว่าผมมีสิทธิ์ที่จะดูแลวิจิแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็หน้าที่ผมก็คืออนุญาตให้คุณติ๊กมาเจอลูกเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าคุณติ๊กได้บอกความประสงค์ของตัวเองมาแล้วว่าเขาไม่ต้องการลูกเขายกลูกให้ผมมาตั้งแต่วันที่27มีนาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำตามในสิ่งที่เป็นความประสงค์ของคุณติ๊กแล้วก็อยากจะบอกว่าเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่ารายละเอียดต่างๆผมก็ได้เก็บให้หมดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ